สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องที่ตัวใหม่นะครับก็คือรุ่นใหม่ล่าสุดสีขาวครับผมเมื่อท่านได้รับเครื่องแล้วเนี่ยประกอบให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาดูวิธีการใส่ใบมีดกันนะครับเอาใบมีดใส่เข้าไปเอาด้านที่เนี่ยใส่เข้าไปที่รูครับผมมันจะเป็นแม่เหล็กแล้วมันจะดูดเข้าไปเองครับเรากดด้านบนมันจะโผล่ออกมาทีนี้เราให้ปลายใบมีดเนี่ยโผล่ประมาณสักมิลเดียวพอไม่ต้องเยอะครับผมไม่เยอะเดี๋ยวมันจะทะลุเวลาตัดทีนี้เราก็ลองเอาสติ๊กเกอร์ใส่เข้าไปทีนี้เราดูไอ้ตัวหนีบด้วยนะครับว่าให้มันตรงกับช่องสติ๊กเกอร์สีแดงเห็นไหมครับจะหนีบไว้ตรงไหนก็ได้ครับซ้ายขวาตรงกลางขอให้ไอ้ลูกจิ้งเนี่ยตรงกับสติ๊กเกอร์สีแดงก็พอครับแล้วก็ค่อยๆจับโซ่แล้วก็เอาลงใช้นะครับอย่าปล่อยทีเดียวเดี๋ยวมันจะเป็นข้อต่อมันจะหลุดครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของโปรแกรมสั่งออกจากโปรแกรมคาร์ลาดอนครับรุ่นใหม่เนี่ยจะรองรับตัวคาร์ลาดอนเวอร์ชันใหม่ๆเช่นว่า X7 X6 X5 X4 X3 ก็คือรองรับหมดแล้วครับนี้หลังจากเราลงก๊อกอินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สั่งตัดเลยครับทีนี้เราอาจจะเลือกขนาดกระดาษก่อนว่าเอาขนาดไหนแล้วเลือกปัดคอมครับให้มันตรงกับปัดคอมของเครื่องสติ๊กเกอร์ครับผมเราสั่งตัดโอเคปุ๊บเครื่องมันก็จะวิ่งเลยครับมันก็จะตัดตามในโปรแกรมเลยครับผมวิธีการสั่งตัดก็เหมือนพรินเตอร์ธรรมดาครับสั่งปุ๊บเครื่องมันก็วิ่งของมันเองทำงานของมันเองจะเร็วจะช้าเราปรับได้นะครับที่ตัว V อันนี้ถ้าตัวสอนเล็กเนี่ยก็เอาให้ช้านิดนึงช้าต่ำสุดก็คือ50ครับผมสูงสุด500ยิ่งเล็กก็คือเอาช้าสุดเลยครับงานออกมามันจะเนียนกว่านี้เราก็ลองเอาคัตเตอร์ลองแกะดูครับว่าขาดไหมแล้วขาดก็ใช้ได้ครับแต่อย่าให้ทะลุถึงด้านหลังครับเอาแค่พอสติ๊กเกอร์ขาดก่อนโอเคครับผมการเทสก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ